สวัสดียะลาร้านที่ขายแค่อย่างเดียวคือกะเพราไก่และไข่ดาวครับ5 4 3 2นี่ถ่ายแล้วใช่ไหมไปครับเฮ้ยเห็นเสื้อเหรอจ๊ะพี่ไปสวัสดีครับยะลาผมบังบิ๊บครับไข่กะเพราเราเก่งแต่เรื่องไข่เอ๊ะเราเก่งแต่เรื่องกะเพรากับนี่ครับเรามาร้านกะเพราไก่นะครับผมเป็นร้านกะเพราไก่ที่ไม่เหมือนร้านเหี้ยอะไรเลยคือเขาขายออนไลน์อย่างเดียวแล้วเป็นเจ้าที่ขายดีมากไม่รู้ว่าไปอดอยากขายดีมาจากไหนใครอยู่ยะลาหรือใกล้ๆเนี่ยไลแมนได้หลานยะลาได้หลานยะลาคืออะไรครับเดลิเวอรี่ของเทศบาลยะลาโอ้เท่ที่ส่งละแวกไหนบ้างในตัวเมืองเทศบาลกับปริมณฑลของคนที่ยากลองเข้าแอปดูนะเซิร์ชร้านอะไรครับไข่กะเพราไข่กะเพราจานละ60บาทจานละ60บาทมีขายอย่างเดียวเท่านั้นคือกะเพราและไข่ดาวคุณถึงขายดีเพราะมีแค่อย่างเดียวเขามีน้ำเช็คโอนะอันนี้คือน้ำอะไรฮะอันนี้เป็นน้ำซอสที่ทำเองสูตรของทางร้านเลยพี่ใช่ครับซื้อเข้ามาเหมือนกันไปกรอบเข้ามาอีกทีนะพี่นะก็บอกแล้วถึงแล้วครับถึงแล้วกะเพราแล้วครับแล้วบางหลอกผมไม่ได้ว่าผมสายกะเพราเขาสายกะเพรานะครับเพื่อผมสายกะเพราจ๋าเลยจัดเลยฮะก็คือสามารถรีวิวได้ว่ากำหนดได้ว่าร้านคุณจะเจ๊งหรือว่าขึ้นมาดีเลยฮะผมจะได้ปิดไวหน่อยคอนเซ็ปต์เขาคือเปิด10โมงแต่ไม่รู้เจ๊งวันไหนต้องบอกก่อนว่าเชฟเนี่ยเขาเป็นเชฟจริงๆมาก่อนนะครับไม่ใช่แบบว่าเพื่อนกันแล้วมาผัดกันเล่นๆนะ60บาทนะครับผมใครอยู่ยะลาหรือว่าพื้นที่ปริมณฑลของยะลาเนี่ยนะครับผมไปสั่งที่อื่นไหมไปสั่งที่อื่นร้านจริงอร่อยกว่าเยอะเฮ้ยเขาเปิดขนาดนี้ขายอย่างเดียวผมว่าไม่ธรรมดาแล้วคุณถึงเวลาชิมแล้วได้เอามาชิมนี่หรือไปชิมนู่นชิมนู่นสิครับได้โอ้หิวแล้วเนี่ยมาลองเถอะผมว่าคุณชอบใครชอบรสชาติเข้มจัดไปถ้าเป็นร้านกาแฟพี่สั่งหวานน้อยหวานมากเนี่ยอันนี้ต้องสั่งหน่อยว่าเค็มน้อยอืมเค็มจริงชิบหายแล้วเฮ้ยผมว่าอร่อยคุณลองกินกับข้าวดูว่ารสชาติเข้มอย่างนี้ถ้ากินกับข้าวจะเป็นยังไงพอดีไหมไม่ใช่ของทอดเฮ้ยพอดีกินกับข้าวพอดีข้าวบางอร่อยข้าวจริงข้าวที่ใส่กับกะเพราอ่ะยากกะเพราไม่อร่อยกะเพราธรรมดาแต่ข้าวเพราะฉะนั้นก็โทรมาสั่งข้าวเดียวแล้วก็แยกกะเพราไปอันนี้เป็นกะเพราคลุกแค่ผัดให้แห้งใช่เหมือนเดิมเลยเนี่ยแต่ผมว่าถ้าคนชอบรสชาติกะเพราจัดๆควรจะกินออริจินอลใช่ผมไม่อวยนะอันนี้เกิดไปหน่อยนี่พวกความเจ๋งเฉยไม่มีขายเอาเหรออีกอย่างพวกครัวเก่งเรื่องไข่ดาวคนสั่งไข่ดาวนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเราตั้งชื่อเรียกว่าไข่กะเพรามาจากไข่กับกะเพราเป็นไงมีซูมเฮ้ยผมภูมิใจว่าพวกคุณกินกับข้าวผมหมดผมเหลือผ้าไว้เพราะข้าวไม่ดีเดี๋ยวเราไปปิดทริปด้วยการกินซุปอย่างสุดท้ายก่อนที่เราจะกลับกันนะครับผมไปเฮ้ยนี่กินจริงเนี่ยจริงชอบชอบเกลือผักจริงใกล้โคซ่าใกล้อีกอีกนิดหัวจะแตกไอ้สัน